สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่แอมฮัลโหลวันดูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันสามมหาสนุกประจำในวันพฤหัสบดีที่15สิงหาคม2567นะครับแรม11ค่ำเดือน9ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะท่านใดสนใจอย่าดูเลิกดูยามทำการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่ดูศาสตร์แห่งตัวเลขดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น11ค่ำความฝันจะเป็นจริงแต่ต้องรอไปอีกหลายวันในภายหลังนะในดวงชะตานะครับนะต่อมาอันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าเป็นธาตุดินนะครับในทักษะเนี่ยเป็นธาตุดินนะแล้วก็ถ้าในราศีจักรเนี่ยราศีธนูก็เป็นธาตุไฟนะราศีมีนก็เป็นธาตุน้ำนะครับแต่ส่วนทางขวามือนะโป๊ยสีเขียวของวันนะครับเฉพาะฐานวันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสิงหายนะครับทองสิงทองมันมีอยู่2อย่างทองแก่กับทองสิงนะไหจือที่อยู่กึ่งที่อยู่กึ่งเนี้ย อันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะครับสระหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคมีลาภนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอ้โหหนูคันเหลือเกินหนูเป็นโรคภูมิแพ้นะไปโดนฝุ่นโดนอะไรพัดมาทีนึงแหมเนี่ยระคายเคืองนะไม่ต้องอะไรมากมายคุณไปกำก้อนฝุ่นมาปาใส่หน้าก็สู้ไม่ได้แล้วหายใจไม่ออกเว้ยยอมนะนี่นะต่อมาพูดถึงในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีประจำวันนะกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวการสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรวยนะครับปัง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 เนี่ยนะได้เซียมซีใบที่64นะครับทุกครั้งเนี่ยนะเวลาที่อาจารย์ทำพิธีต่างๆนะบางทีก็หลายปีก็จะสั่นกระดิ่งถึงแม้ว่าปัมบะเปิดอาสมใช่ไหมเปิดทำงานเนี่ยนะทุกครั้งตอนเช้าสั่นกระดิ่งทั่วทุ่งบางทีไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปให้หมดใช่ไหมบางทีเจ้ากรรมเลเบนของใครของใครต่อใครเนี่ยนะคุณมาเนี่ยนะก็ไปให้หมดมันจะแสบแก้วหูนะรอบบ้านเนี่ยคุณก็สั่นเนี่ยก่อนคุณทำไรคุณมีกระดิ่งเนี่ยก็สั่นให้รอบห้องคุณรอบที่คุณนี้เอาห้องก็พอนะที่มันใหญ่ไปนะปี๊ไปเรียบร้อยแล้วคุณก็จะราบรื่นนะอันนี้มาพูดถึง
ได้เซียมซีใบที่64นะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้เริ่มก่อร่างสร้างตัวเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากน่าจะคิดทำการสิ่งใดต้องทำด้วยความรอบคอบต้องใช้ความมานะอย่างสูงชีวิตจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดีประสบความสำเร็จพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะสมความปรารถนาแต่ต้องรอคอยนะต่อมาในเรื่องของความรักท่านจะต้องใช้ความอดทนในการรอคอยต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้นะครับพูดถึงในเรื่องของการงานในช่วงนี้นะครับก็จะมีอุปสรรคนะท่านต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบค่อนข้างต่ำมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาจจะเรื้อรังนะครับแต่ท่านก็มีโอกาสรักษาหายได้เป็นปกตินะขอให้ท่านตั้งใจโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหูภาษาจีนเรียกว่าอี นะโรคหัวใจโรคไตแล้วก็โรคประสาทนะคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแหมสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะอาจารย์เนี่ยคือรักษาเสริมดวงชะตาให้หลายคนดีขึ้นประสบความสำเร็จนะแต่ก็มีบางเคสใช่ไหมอย่างเช่นคุณนาตยาก็อาจจะป่วยเยอะหน่อยนะเพราะว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะตัดมดลูกไปเนี่ยคือความสมดุลของร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงนะเพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลตัวเองก็อย่าไปทำอะไรมากมายนะครับนะแต่ถือว่าเป็นเคสแรกนะจะพูดมันไม่ได้เกี่ยวกับอาถรรพ์ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกนะมันเป็นเรื่องสุขภาพล้วนๆครับคือต้องดูแลตัวเองอ่ะแต่ช่วงนี้ราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัสเป็นอรีนะมันมีโอกาสป่วยอยู่แล้วเห็นไหมเวลาไปหาหมอทีนึงเป็นอย่างหาหมอทีหา3ครั้งเป็น3โรคอ่ะคุณเฮ้ยเดี๋ยวลมแรงเว้ยพายุมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวของคุณเองด้วยนะครับทุกๆคนนะก็เอาใจช่วยนะร้องจุดเทียนไปก่อนแล้วกันเสริมดวงชะตาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมาช่วยเหลือนะครับของแต่ละคนดวงแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาสงสัยพายุจะเข้านะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของสีนะสีที่ควรเว้นในให้เว้นสีม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีส้มฟ้าแดงขาวแล้วก็เขียวนะสีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับทิศที่ดีก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศที่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้ในวันนี้ไม่ค่อยดีในดวงชะตานะครับอันนี้เดี๋ยวต่อมาพูดถึงในเรื่องของตัวเลขนำโชคก็จะมีเลข16แล้วก็2 162ได้นะครับมาพูดถึงนะดวงตามวันเกิดคนเกิดวันพฤหัสบดีเจ้าชะตาจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถดีครับนะขยันอ่านเขียนดีสำเร็จสมหวังคนเกิดวันพุธกลางคืนเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะหรือคุณอาจจะไม่สบายเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะระวังโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยฐานะทางด้านการเงินของคุณเนี่ยนะก็จะดีขึ้นนะครับสังคมให้ความเชื่อถือคุณเป็นอย่างดีต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับถือว่าเจ้าชะตามีโอกาส ที่จะมีโชคลาภเข้ามาอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันคุณจะมีโชคนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยเจ้าชะตาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานนะครับเป็นอย่างดีมีฐานะดีขึ้นต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาอาจจะเหนื่อยเรื่องของความนะครับมุ่งมั่นต่างๆอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นเท่าไหร่นะก็ขอให้คุณอดทนทำให้ดีที่สุดนะครับต่อมาคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยการเจรจาติดต่อสื่อสารส่งผลให้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากมิตรและสังคมทั่วไปเป็นอย่างดีนะครับมีคนช่วยเหลือคุณต่อมาคนเกิดในวันเสาร์ต้องระวังปัญหาเก่าๆนะครับกรรมเก่าบางคนบอกเอ๊ะ
ปัญหาเก่าๆมีอะไรคุณมีศัตรูไหมคุณมีคดีความไหมคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเก่าๆเนี่ยนะต้องระวังนิดนึงจะมาสร้างความเสียหายแล้วก็ไม่ควรไปงานศพนะวันนี้หรือในปีนั้นตามเกณฑ์อายุโหรของคุณเนี่ยนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงนะครับดวงชะตาปรากฏการผ่าดาวถูเด้เดวันนี้เนี่ยดาวศุกร์ยังเสียอยู่นะแล้วก็จันทร์ย้ายช่วง 7:30 เข้าสู่ราศีธนูเล็งชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาภปะนะในดวงชะตานะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดาวนะครับดวงชะตาประจำในวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เป็นวันนะสิงหายนะครับแล้วก็วันหมูไม่ถูกกับงูนะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นธาตุทองคนธาตุทองดีอยู่แล้วครับทองนั้นก็ไปก่อเกิดน้ำสบายสบายครับคนธาตุน้ำดีไม่มีปัญหานะแต่คนธาตุไม้ระวังหน่อยนะครับในดวงชะตาดูในวันนี้นะวันนี้ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับแต่งงานนะหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบเตาไฟห้องครัวเตียงนอนนะครับเหมาะกับกิจกรรมทาสีบ้านนะวันนี้คุณจะทาสีก็ทาไปเลยซ่อมแซมขุดดินฝังศพเปิดร้านตั้งเตียงตั้งเตาไฟได้เป็นมงคลนะหรือคุณจะถือเคล็ดคุณไปจุดเตาเนี่ยเป๊ะมีพลังแล้วทีเต็มที่นะเจ้าเตาทิศมงคลคือทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศโชคลาภก็คือทิศตะวันออกช่วงเวลาที่ดีก็คือ3-7 โมงนะบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมง3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับสีเสริมประจำวันก็คือขาวเทาทองสีโชคลาภก็คือแดงส้มชมพูแล้วก็สีม่วงนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปสมัครงานให้ใส่สีแดงนะครับจะดีในดวงชะตาของคุณนะขอให้โชคดีประสบความสำเร็จอันนี้มาพูดถึงตามราศีจากเริ่มเมฆนะครับชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณดาวเสาร์วันนี้ไม่ดีนะครับระวังความเสียหายเรื่องงานดาวประจำตัวคุณเหนื่อยครับต้องอดทนส่วนการเงินดีความรักไม่มีปัญหาครับในวันนี้นะต่อมาชาวราศีพฤษภเนี่ยดาวประจำตัวคุณเนี่ยนะเป็นคนที่รักครอบครัวดีใส่ใจห่วงใยนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคและดวงคุณเนี่ยความรู้สึกขวาจะเหนื่อยนะครับความรักไม่ค่อยได้ดั่งใจในดวงชะตาส่วนการเงินพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองประสบความสำเร็จนะต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยพฤหัสก็เป็นวินาศนะครับค่อยเป็นค่อยไปอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะความรักก็อย่าทะเลาะกันดีที่สุดนะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอิทธิพลการเงินก็มีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเพศตรงกันข้ามแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามาที่ดีด้วยในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงดวงชาวราศีกรกฎ กรกฎปากระใจตรงกันการงานวันนี้เหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้ดังใจการเงินก็จะมีโชคนะครับที่ดีนะส่วนความรักก็ความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีกรกฎนะแต่ความรักคุณก็ต้องประคับประคองอย่าทะเลาะกันต่อมาชาวราศีสิงห์คนสิงห์ดวงชะตาคุณเนี่ยการงานวันนี้ดีนะครับส่วนการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะถ้าคุณจะไปขอร้องขอความช่วยเหลือใครในวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องอดทนระวังสุขภาพต่อมาชาวราศีกันนะครับ คนลัคนาราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณอิทธิพลดาวพุธอยู่ราพะการงานวันนี้พูดคุยติดต่อสื่อสารราบรื่นประสบความสำเร็จส่วนการเงินมีรายจ่ายแต่ต้องจ่ายในสิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมานะครับระวังการถูกตรวจสอบถูกร้องเรียนนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุล
คนตุนดาวประจำตัวคุณเป็นราพะอยู่เพราะฉะนั้นพยายามคิดให้ดีเข้าไว้ลุยงานให้เต็มที่นะครับคนตุลเนี่ยช่วงสิงหากันยาเลยบีบดำนะครับเพราะเข้ากลางตุลาการเงินจะดรอปตอนนี้คุณต้องทำให้ดีไว้ก่อนให้มันมั่นคงพอถึงช่วงนั้นเนี่ยคุณจะสบายแล้วนะครับไม่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทำในช่วงนี้ไปทำช่วงนู้นโอ้โหเหนื่อยนะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยนะครับหลายคนการงานดีขึ้นสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จการเงินก็มีเงินเข้ามาได้จากงานนะครับโชคลาภคุณเนี่ยก็จะมีอย่างไม่คาดฝันเพราะดวงคุณมีดาวเกตนะอยู่ราศีธนูนะครับแต่จะมีความสำเร็จจะมีโชคลาภด้านการเงินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต่อมาชาวราศีตุลราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณเนี่ยดาวเกตกุมละคุณจะประสบความสำเร็จจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะให้ส่วนมวยพักเข้าไว้คุณจะมีโชคแต่ก็จะมีอุปสรรคอยู่ด้วยนะครับในดวงของคุณให้เราดูในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีนะต่อมาชาวราศีมังกรคนราศีมังกรเนี่ยอิทธิพลในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับสุขเป็นมรณะงานยังไม่ค่อยดีครับคุณต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณให้มากส่วนด้านการเงินของคุณวันนี้ก็จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาชาวราศีกุมคนกุมไม่ดีนะระวังความเสียหายคุณลมแรงนะอยู่ต้องรีบเดี๋ยวไฟดับคนกุมนะระวังความเสียหายส่วนการเงินเนี่ยจะมีเงินเข้าบ้านประสบความสำเร็จนะครับระวังคำพูดให้ดีความรักยังไม่ค่อยดีนะการงานเหนื่อยครับต่อมาชาวราศีมีนดวงชะตาคุณดาวประจำตัวอยู่สหัสช้านะการงานโอเควันนี้มีคนช่วยเหลือสนับสนุนส่วนการเงินต้องเหนื่อยในการหาต้องขยันนะครับส่วนความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะครับในดวงชะตาของคุณโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าใครสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ